ครับผมสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาแล้วฟังรับชมนะครับทางเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีแล้วนะครับก็แป๊บเดียวก็จะวันศุกร์แล้วนะครับก็ใกล้จะมารับลูกศิษย์แล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดบ้านดำด้วยแล้วกันนะครับบ้านดำทั้งบ้านดำกับบ้านฟ้านะครับมาคู่กันเลยนะไลค์ขอเข้าเฟซบุ๊กแป๊บนึงแล้วกันนะครับขอเข้าเฟซบุ๊กแป๊บนึงแล้วกันนะครับจะดูว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเปิดดูโทรศัพท์อีกเครื่องนึงแล้วกันนะครับออกมาแล้วนะโอเคสัญญาณน่าจะโอเคอยู่นะครับสวัสดีครับ26วิวนะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีนะที่บ้านดำด้วยแล้วกันนะครับก็แชร์กันเยอะแล้วกันนะครับเคาะกันเยอะแล้วกันนะอันนี้บ้านฟ้าเราให้ดาวได้กดให้ดาวแล้วกันทั้งใครสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีจอนยุทธนะแล้วก็คิดดั้นนะครับคิดดั้นสวัสดีครับเลยแล้วกันนะครับแชร์กันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกนะครับได้มาแล้วก็แชร์กันแชร์เข้ามานะสวัสดี DEAWDeep อะไรเนี่ยนะครับสวัสดีสมชายบ้ากามนะครับสวัสดีช่างแอร์พันล้านนะสวัสดีครับเลยแล้วกันนะครับสำหรับบ้านดำก็2วิวแล้วนะครับก็กดคอกันเยอะๆแล้วกันนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเป็นประจำนะครับสำหรับผมก็จะไลฟ์อยู่ประมาณ2บ้านเนี่ยนะครับผม2บ้านนะระหว่างบ้านดำกับบ้านฟ้านะครับก็กวนไปนะวันนี้เรามาคุยกันนิทานก่อนนอนแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษแล้วก็สิ่งที่มันอาจจะเหนือธรรมชาติบ้างอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่จะป่วยจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขึ้นอีกแล้วนะครับผมโอเคปึ๊บนะตลอดครับขึ้นตลอดครับสำหรับบ้านดำนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดกฎผิดหลักอะไรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นประจำแล้วครับ3วิวครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับสวัสดีคนละฝันฐานิกาจงทวินนะครับพัชรินทร์สินไทยสงวิรัตล้อมมหาไทยนะแล้วก็ดาวเผาแก้วดาวเผาแก้วนะปฐมาสุชาดานะครับแล้วก็ปฏิยาแก้วเกิดลูกอีสานพัฒน์ถิ่นขอบคุณมากครับสำหรับดาว200ดวงนะครับผมนะหมูเปี๊ยกนะครับแล้วก็นกสุวรรณรัตน์102วิวแล้วนะครับสมศิลป์วันโนกับด้วยใจนะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันวันนี้ที่มาติดตามเข้ามารับชมนะครับไม่ว่าบ้านดำหรือด้านฟ้าขอดื่มน้ำนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก็กำลังใจผู้ไลค์นะครับกดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับบ้านดำก็ไม่ค่อยเห็นผมไลค์ก็จะได้เห็นผมไลค์บ่อยๆแล้วจะใช้โทรศัพท์2เครื่องนะครับในการไลฟ์สดนะครับตอนนี้นะเพราะใช้2เครื่องในการไลฟ์สดเลยนะครับนะเครื่องแรกก็บ้านดำเครื่องที่2ก็บ้านฟ้านะครับอย่าลืมติดตามนะวันเสาร์นี้นะครับเปิดรับลูกศิษย์ไม่ต้องจองคิวมาได้เลยนะครับค่าครูแล้วแต่ศรัทธานะครับถ้ามีเงินก็ซื้อข้าวสารน้ำดื่มแล้วก็หยอดตู้นะครับค่าน้ำค่าไฟพอแค่นั้นนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องเอามาให้ครับผมไม่เคยกำหนดนะครับค่าครูว่ากับผมเนี่ยว่าต้องเสียเท่าไหร่เสียกี่บาทนะครับไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีตังช่วยด้วยใจนะครับคนจนนะครับจะให้ไปหาจากไหนมาคงหาไม่ได้นะครับผมนะถูกไหมคนจนนะครับเงิน20บาทยังหายากนะครับไม่มีคือไม่มีจริงครับแค่ค่ารถมายังกู้เข้ามาเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เดินทางมาหาผมนะครับแล้วก็กู้เงินนะครับกู้หนี้ยืมสินเพื่อเดินทางมาหาผมเพราะความทุกข์นะครับไม่มีใครที่มีความสุขแล้วจะมาหาผมนะน้อยคนแล้วก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะเป็นวันอาทิตย์สิ้นเดือนเนี่ยนะครับผมจะเปิดนะครับรับลูกศิษย์แบบไม่ไลฟ์นะครับเฉพาะวันอาทิตย์สิ้นเดือนคือจะเปิดเสาร์อาทิตย์แต่เฉพาะเป็นวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวรอเขียนใน Facebook แล้วกันเพราะบางคนเนี่ยนะครับก็ไม่อยากออกไลฟ์สดนะครับไม่อยากออกสื่อต่างๆก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับสิ้นเดือนนะทุกวันที่สิ้นเดือนเนี่ยผมจะรับคิวแบบว่าไม่ไลฟ์นะครับใครจะมาก็มานะครับไม่ใช่เขียนไลฟ์เหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะเป็นวันหยุดนะครับหลายๆคนนะเผื่อใครจะมาอาทิตย์สิ้นเดือนอะไรต่างๆนะสวัสดี136วิวนะครับแต่ถ้าเกิดทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับทุกวันเสาร์ถ้าทุกวันเสาร์ก็นะครับอาจจะมีไลฟ์สดนะครับแต่ถ้าเกิดวันอาทิตย์สิ้นเดือนเนี่ยก็จะไม่มีครับก็จะไม่มีนะครับก็1เดือนก็จะเปิดวันอาทิตย์สัก1ครั้งนะก็คือวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะสวัสดี23วิวนะครับผมสวัสดีท่านนะครับน้องหญิงมาครับอาจารย์หญิงไหนครับลุงมาแย้วครับน้องหญิงไหนครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีคนรวยยากจนนะครับบ้านดำนะสวัสดีท่านนะครับน้องหญิงไหนเอ่ยนะครับหรือว่าหญิงที่ไปปฏิบัติธรรมกับผมที่วัดเขาเหล็กนะวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็อยู่วัดเขาเหล็กก็คงจะนอนนะครับผมฝนสาดอยู่นะครับเมื่อวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเป็นวันที่ได้ผมได้ไปสร้างบุญนะครับในการที่พัฒนาจากที่ปฏิบัติธรรมล้างให้กลายเป็นวัดนะครับก็ใครที่ติดตามก็เป็นเรียลไทม์เลยนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับคนเดินทางนะครับมาหาผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในระหว่างที่ผมอยู่หน้าที่แห่งนั้นนะแต่วันนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมอยู่หน้าที่แห่งนี้แล้วนะครับก็มาช่วยกันพัฒนาสำนักวิมานอสูรนะครับให้นะสวยสดงดงามแล้วกันนะครับสวัสดีครับมีโอกาสจะไปครับโอเคมาได้เลยแล้วกันนะสวัสดีไก่ครับไก่จ๋านะครับสวัสดีเกตพันศิล
เดี๋ยวผมจะไปจากนครด้วยนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมไปจากนครโอเคครับเกตพันศิลป์อาจารย์พวกนี้มา4ปีแล้วค่ะที่ไม่เรียกร้องอะไรครับผมนะก็มา4ปีแล้วนะครับสวัสดีสุนีขัดชนกนะครับแล้วก็สุดาพิเดชนะครับแชร์กันเยอะแล้วกันช่วงนี้เฟซบิดกันนะดูครับไม่แจ้งเตือนนะคนจะได้รู้ว่าผมไลค์ณลาธรนานะครับวรวรุธเนี่ยนะครับอ่านยากเหลือเกิน11นะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วกันนะครับ11จากโคราชนะครับโอนเงินร่วมสร้างนะครับมาจำนวนเงิน 5,000 บาทนะครับผมจำได้นะครับว่าใครครับโอนเงินมาเท่าไหร่บ้างนะครับก็นะหนู1นะครับหนู1ก็โอนเงินมาจำนวนเงิน 5,000 บาทอนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับที่นะร่วมบุญกันมานะครับในการสร้างรั้วในครั้งนี้นะครับในสร้างรั้วเนี่ยนะครับก็คำนวณแล้วนะครับตารางเมตรละ 2,000 นะครับก็ประมาณร่วมๆ200ตารางเมตรนะครับประมาณ 200,000 นะครับง่ายๆนะนะประมาณ100ได้นะครับประมาณ 200,000 นะครับ 200,000 บาทนะครับสำหรับค่าแรงนะใครที่จะร่วมค่าแรงก็บอกได้นะครับไม่ว่ากันนะสวัสดีครับแตงจำจรัสนะครับสวัสดีลูกอีสานพัฒน์พรเทพพรมกุลเพลินนะปาล์มพุงพุ้ยนะแล้วก็พุ้ยๆพุงๆอะไรเนี่ยอ่านยากนอนกระนอนค่ะคณังตัวเองครับชัชชยะตุลละชัชยะอะไรเนี่ยเขาอ่านยากครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับสิทธิมันอสูรนะครับช่างบูรณ์ที่เป็นช่างในการก่อสร้างนะมานีครับคิดถึงนายางครับได้ครับเจ้ามานีครับเจ้านานีก็ขับมอเตอร์ไซค์เป็นนายางได้เลยครับตอนนี้นะคิดถึงนายางนะป้าจุงครับไอ้หนุ่มดำเนินค่ะโอเคครับมนตรีตรงเข้ามาอะไรนะครับไอ้หนุ่มดำเนินเนี่ยสุดารัตน์นะครับสุดารัตน์แล้วก็ดุลนะครับดุลโลกแดงคิดถึงทุกคนเลยแล้วกันนะครับที่มาผมแชร์แล้วครับโอเคขอบคุณมากครับพี่เด็ดนะก็พี่เด็ดอีกคนนึงครับที่มาช่วยกันสร้างรั้วสร้างอะไรต่างๆนะไอ้บ้านนี้มันอะไรไม่ได้กดผิดแป๊บนึงครับอะไรก็ไม่รู้ครับงงครับบ้านนี้นะหน้าก็ไม่เห็นก็เป็นหน้าหนองปังมาแล้ว45วิวครับที่เข้ามาดูบ้านดำนะครับสวัสดีกอบชัยครับคุณกอบชัยนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีพาดเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับในทั้งบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับอยากขายที่มากๆค่ะอาจารย์ขอให้ขายได้แล้วกันนะครับละไมเอ๊ะคือผมทำอะไรได้บ้างครับลองดูในไลฟ์สดแล้วกันนะครับในเพจบ้านฟ้าก็จะขึ้นนะถ้าเกิดในเพจบ้านดำเนี่ยผมก็จะเอาแบบคลิปแบบตัดๆสั้นๆมานะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาคลิปแบบเต็มๆยาวๆเหมือนบ้านฟ้าได้นะครับเพราะว่ากฎระเบียบในบ้านดำค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่บ้านฟ้าก็ยังโอเคนะยังไลฟ์เรายาวๆได้นะครับแต่บ้านดำนี่ไม่ได้เลยนะครับใครจะติดตามก็ติดตามที่บ้านฟ้าแล้วกันนะครับใน Facebook อาจารย์เอ้ยในบ้านฟ้านะครับอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับขออภัยแล้วกันหลุดนะครับผมอาจจะพูดเพราะนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมไลฟ์2บ้านไปด้วยนะสวัสดีไพบูลย์ครับไพบูลย์ปัทมาพิมพ์บางสวัสดีโชมานะเกตกนกจันวังโปงแล้วก็ไซเอสไซโชคไซชนสายชนครับสายชนนะทิติรัตน์นะครับทิติรัตน์แชร์แล้วครับนะน้องหญิงบอกแชร์แล้วนะครับน้องหญิงจากนอร์เวย์นะครับแล้วก็สศิธรหญิงนะสมชายบ้ากามนะครับก็มีโอกาสคงได้ไปนะครับโอเคครับเล็กมะพร้าวอ่อนน่าจะมีครับ45วิวนะครับในบ้านดำนะขอบคุณครับอาจารย์ที่เรียกชื่อผมโอเคครับก็เรียกได้ก็เรียกนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในบ้านนี้สวัสดีอ้อมแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเอกน้ำใสเด็กกรุงเก่านะครับสวัสดีครับบ้านนี้คนรวยผู้ยากจนนะแล้วก็อะไรเนี่ยนะครับอ่านก่อนไม่รู้ใครอะไรอย่างผมก็ไม่รู้นะตรงนี้นะงงเหมือนกันนะครับสวัสดีท่านนะครับบ้านดำจะงงนะ58แล้วบ้านดำนะครับบ้านนี้ก็39นะครับแชร์กันเยอะๆแล้วกันแชร์แล้วค่ะโอเควันนี้ไม่ได้เข้าไปครับพรุ่งนี้หมอนัดเสร็จภารกิจเข้าไปโอเคไม่เป็นไรครับเอาธุระให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับนะพี่เด็ดครับเดี๋ยวถ้าเกิดนะครับผมโปร่งๆโล่งๆแล้วนะครับนัดกันอาจจะไปภูเก็ตแล้วกันนะครับพี่เด็ดนะครับเดี๋ยวพาไปภูเก็ตนะก็นัดกับช่างบูนแล้วนะครับพี่บูนบอกรอเทคานก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทะเลกันนะครับไปภูเก็ตกันนะครับไปดูทะเลกันนะไปขึ้นขอพรนะครับผมนะวัดถ้ำเสือบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับนะพี่เด็ดนะสวัสดีครับหมอขุนช่วยชีวิตได้ครับสศิธรครับโอเคครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับไพบูลย์นะ51วิวนะครับสวัสดีนะครับสวัสดียังเป็นทางการแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาฟังกันนิทานก่อนนอนแล้วกันก่อนนอนเนี่ยแล้วก็จะมาฟังผมนะครับเล่านะครับนิทานบ้างอะไรบ้างนะครับแฝงด้วยธรรมะนะครับปัดยาการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะอาจารย์ขนมปังบางหน้าครับคือขนมปังใครเป็นคนกดครับผมงงมากครับมันกดยังไงครับขนมปังเนี่ยนะครับผมไม่ได้กดเลยนะครับมันกดได้ไงครับขนมปังแล้วจะออกยังไงครับขนมปังนึกแป๊บเดียวครับผมก็งงหน้าผมอยู่เหมือนกันแหละนะครับว่ามันทำไมมันถึงเข้ามาเนี่ยครับขนมปังนะมันกดออกยังไงครับปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงงครับเอฟวงเอฟเฟกอะไรครับไอ้ขนมปังเนี่ยนะครับใครเป็นคนเอาเข้ามาบังหน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละงงครับเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวดูก่อนครับเนี่ยมันก็ไม่มีโอเคออกโอ้ยตายหาแล้วมันมาได้ยังไงครับ
เยอะแยะมากมายครับโอเคผ่านแล้วนะเอ้านะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้งงครับงงวยแล้วงวยงงครับออกแล้วนะครับขนมปังมันมาได้ยังไงโอเคไปแล้วนะครับสำหรับบ้านดำนะครับขนมปังบางหน้านะครับเดี๋ยวทะลุโอเค149ครับพระแสงครับโอเคพรเทพนะครับปีชานะครับวันสวัสดีทุกท่านนะครับพีรพัฒน์เดี๋ยวลองไปดูครับโอเคภูเก็ตรอครับโอเคพิวกัดรอนะครับรับทราบโอเคครับเดี๋ยวไปนะครับใครเครียดครับที่ภูเก็ตกันครับนะพี่เด็ดครับเดี๋ยวเราไปกันสัก 3-4 วันนะครับประมาณนั้นรอให้งานกำแพงเริ่มโอเคนะครับเดี๋ยวไปใครเครียดกันนะครับไปกินอาหารทะเลนะที่ภูเก็ตนิดนึงนะครับไปกินอาหารป่าที่ชุมพรนะครับเร็วๆนี้นะสวัสดีเจ๊ไข่พิชาลิ้มนะครับสวัสดีคิตตันนะครับสวัสดีข้าเลยแล้วกันนะครับมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ด้วยกันดีกว่านะครับในความทุกข์ความสุขหลายๆอย่างนะครับที่เราได้ประสบพบเจอนะครับบางคนบอกว่าชีวิตไม่ดีเลยนะครับบางคนบอกขอพรไม่ได้ครับบางคนบอกไปมูที่ไหนชีวิตถึงจะดีนะครับทำอย่างไรดีนะครับทุกคนก็สงสัยมากมายในชีวิตนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมนะเราขอพรแล้วไม่ได้เลยทำไมเราขอพรแล้วไม่เห็นสำเร็จผลเลยแต่บางคนขอพรแล้วสำเร็จผลนะครับมันเกี่ยวกับปัจจัยหลายอย่างด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือดวงเนี่ยคือองค์ประกอบที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับนะดวงเวรกรรมเวรของเราเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับมันคือตัวแปรผันนะครับนะเกี่ยวกับพรหรือว่าอะไรต่างๆที่เราไปมูไปขอกันแหละนะครับถ้าเกิดดวงไม่ดีดวงซวยกรรมเยอะนู่นนี่นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเราเองไอ้ดวงเนี่ยมันก็องค์ประกอบอีกเช่นกันนะครับสุดท้ายก็คือการทำตัวอีกด้วยนะครับผมนะการทำตัวเนี่ยให้เป็น number one เลยแล้วกันนะครับในการที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยนะครับดีหรือไม่ดีดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนะครับสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะ41วิวบ้านดำแชร์เยอะๆเขาเยอะๆแล้วกันนะครับบ้านฟ้าก็แชร์เยอะแล้วกันนะครับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็มาบ่นนู่นนี่นั่นมากมายนะครับผมแน่ว่าเฮ้ยทำไมชีวิตฉันไม่ค่อยดีการมองเห็นถูกจำกัดโอ้ยตายหาในบ้านดำเนี่ยนะเริ่มเซ็งนะครับไม่เป็นไรครับแล้วบ้านดำนี่กดเยอะเหลือเกินนะครับแป๊บเดียวนะครับสวัสดีครับเข้าร่วมแล้วนะโอเคแชร์กันเยอะแล้วกันครับกดข้อเยอะแล้วกันสำหรับบ้านดำนะต่อนะครับการทำตัวเองเท่านั้นแหละนะครับเราถามว่าเราทำดีพอแล้วหรือยังครับเราอายุเท่าไหร่แล้วนะครับใครเลขหนึ่งนะครับคือใครเลขหนึ่งอายุเลขหนึ่งนะครับตั้งแต่10ขวบถึง20แล้วกันเลข2คือ20ถึง30เลข3คือ30ถึง40เลข4คือ40ถึง50เลข5คือ51ถึง60เนี่ยครับเอาแค่นี้พอนะครับ1 2 3 4 5นะครับนะใครอยู่ในช่วงระยะเวลาไหนบ้างนะครับกดเลข5เลข6คือ61ถึง70เลข7คือ71ถึง80แล้วกันนะครับเอาแค่นี้1ถึง7ครับใครอยู่ช่วงเวลาไหนบ้างนะครับกดตัวเลขเข้ามาแล้วกันนะครับระหว่าง2บ้านเลยนะอันนี้เลข4ครับ40ครับดอลลาร์นะครับนะใครอยู่ช่วงเลข3ก็กด3คือ31ถึง40ใครกดเลข4 41ถึง50แล้วกันนะครับใครกดเลข5 51ถึง60ใครกดเลข6ก็61ถึง6 70ไอ้กดเลข7ก็71ถึง80แล้วกันนะครับเอาเป็น7ช่วงแล้วกันนะครับที่เรามีชีวิตที่พอที่จะถึงอยู่ได้นะครับผมใครอยู่ช่วงที่8ถือว่าอายุยืนแล้วครับ8 81ถึง90นะครับถ้าเกิดใครอยู่ช่วงที่9เนี่ยนะครับถือว่าโคตรยืนเลยนะครับแต่ว่าผมแบ่งมา7ช่วงก่อนแล้วกันนะครับให้ง่ายๆเลยแล้วกันนะครับใครอยู่ช่วงไหนบ้างนะครับกดเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วกันนะอ่านก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กดช่วงตัวเลขมานะครับกดช่วงตัวเลขมาก็มีหนุมานชายสมรเลข4นะครับดู2บ้านเลยค่ะโอเคครับทำได้ดีครับโอเคแล้วก็มีนายภพรนะครับนายภพรเลข3ทะวนทะวอนทะวอนอะไรเนี่ยครับกดเลข4ครับเลข4นะครับบารมีปุริสินะรอดนะครับผมก็กดเลข4ครับชัชยาเลข4นะมาริสานะครับเลข5ครับช่างแอร์เลข3คิดต้อนเลข5ครับ5ครับ4ครับ4ครับ6ครับโอ้โหมี6มาด้วยนะครับ6นะ6ค่ะ6ถึง7นะครับโอ้โหมี6ด้วยครับ5ครับคือใครอยู่เลข6เนี่ยนะครับมันจะเป็นการที่เรามองโลกมาตั้งแต่โลกยังไม่มีวิวัฒนาการมาถึงทุกวันนี้นะครับใครที่กดเลข6เลข6นี่ระหว่าง61ถึง70แล้วนะครับช่วงเลข6ถ้าเกิดผมแบ่งมารอบเนี่ยคนจะงงถ้าเป็นตัวเลข1 2 3 4 5 6 7เนี่ยมันจะโอเคแล้วนะครับใน10ปี10ปีเนี่ยใน10ปีเนี่ยนะครับมันจะผ่านอะไรไปมากมายนะครับนะมันจะเจออะไรเยอะแยะมากมายนะครับในเลข10ผมผ่านมาตั้งแต่เลขหน่วยนะครับผมหลักหน่วยครับผมก็เลยไม่นับอะไรคือเลข0แล้วกัน0คืออายุ1ขวบถึง10ปีนะครับทำไมผมถึงให้0ครับคือ1ขวบถึง10ปีเนี่ยมันยังไม่มีความคิดอะไรหรอกนะครับมันก็เล่นวัยภาษาเด็กๆนะถ้าเกิดเรานะครับอยู่ในวัยนี้ครับตั้งแต่1ขวบ1วันถึง10ขวบอ่ะตั้งแต่1วันถึง10ขวบแล้วกันตั้งแต่อายุ1วันถึง10ขวบนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเจ็บก็แค่หกล้มนะความทุกข์ก็คือพ่อแม่ไม่พาไปเที่ยวพ่อแม่ไม่พากินขนมพ่อแม่ตีนู่นนี่นั่นก็ว่านไปแหละนะครับผมนะจนมาอายุ10ถึง20เนี่ยนะครับก็เริ่มนับ1นะผมบอกนะครับตั้งแต่11ถึง20น
อันนี้คือเริ่มนับ1แล้วในช่วงชีวิตเรานะครับเริ่มนับ1และ1 9นะครับผม9แรกเนี่ยถามว่าเรา9ดีหรือไม่ดีแล้วกันนะครับดวงบางคนนะครับดวงบางคนนะต้นดีปลายร้ายบางคนต้องร้ายปลายดีนะครับผมนะบางคนก็เสมอต้นเสมอปลายไปเลยนะครับคือดีไปเลยดีไปเลยหรือบางคนก็เหี้ยก็เหี้ยไปเลยแหละนะครับเนี่ยคือดวงคนนะมันจะเริ่มจาก1ก่อนระหว่าง10ถึง20ปีนะครับ10ถึง20ปีเนี่ยนะครับก็เรียกหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรกันนะครับสำหรับคนเลี้ยงลูกนะครับเอาไปเลี้ยงได้นะครับสำหรับดวงชะตานะครับจริงๆแล้วนะผมไม่ค่อยอยากจะดูดวงหาอะไรให้ใครเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะอะไรครับผมจริงๆดวงมันก็เป็นคือดวงมันคือสถิติแล้วกันนะครับในศาสตร์ตัวเลขหรือศาสตร์ต่างๆวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเคยจะไปเรียนดูดวงนะครับผมนะอยู่ครั้งนึงตอนสมัยเด็กๆนะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่มาเป็นขุนกวีศรีสยามในวันนี้นะครับเขาเรียกว่าหาตัวเองให้เจอค้นหาตัวเองให้พบว่าเราชอบอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเอาซะทุกอย่างนะมันจะไม่ได้ดีนะคนที่มาติดตามผมเนี่ยจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมาจากไหนวะไอ้คนคนนี้นะครับอย่างจริงๆแล้วถ้าใครติดตามผมอยู่ในโซเชียลมาประมาณ5ปีแล้วนะครับร่วม5ปีนะ4ปีกว่าแล้วนะครับคือตั้งแต่อายุเลข1เนี่ยนะครับคือ10ปีถึง20ปีเนี่ยหาความถนัดให้เจอแล้วกันนะหาความถนัดให้เจอนะครับบางคนเลข7เลข5เลข4ยังหาความถนัดตัวเองไม่เจอเลยนะครับถูกไหมเหมือนกับความถนัดคือเลข1บางคนอยากเรียนหมอก็ตั้งใจเพื่อจะไปเรียนหมอนะครับเรียนหมอต้องเรียนเก่งเกรดเฉลี่ยต้อง4กว่าไอ้ต้อง4จนสูงไม่4กว่า3กว่า4กว่าประมาณนั้นแหละนะครับเป็นหมอสัญญกรรมหมอผ่าตัดหมอฟันหมอนู่นหมอนี่หมอนั่นว่านไปแต่ผมคนเรียนเก่งครับเป็นหมอผีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ผมเลข1เนี่ยนะครับผมจะเป็นหมอผีในวันนี้นะครับเพราะอนาคตมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับอดีตนะครับมันคือสิ่งที่มัน 100% แล้วนะครับมันผ่านมาแล้วเราเลยจะตอบกับตัวเองหรือตอบกับคนอื่นนะครับว่าอดีตเนี่ยครับเราเจออะไรบ้างนะปัจจุบันนะครับคือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เราเนี่ยนะครับเป็นไปในการปฏิบัติทางด้านไหนที่ผมสอนทุกคนนะครับเราสามารถเอาไปสอนคนใกล้ตัวและสอนลูกได้ผมพยายามจะพูดช้าๆให้ทุกคนได้ฟังนะครับบางคนเนี่ยผมก็ดีใจนะครับเป็นพระนะมาฟังผมนะครับแล้วก็ไปสอนเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับก็เอาคำที่ผมพูดนะครับเอาไปสอนหรือเอาไปบอกได้นะครับผมนะเลขหนึ่งเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับสำคัญคืออะไรเป็นการปลูกฝังความชื่นชอบหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับว่าจะเป็นไปทางด้านไหนตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 นะครับจนถึงมหาลัยแล้วกันนะครับ1ถึง20ไป10ถึง20ปีถูกไหมมันจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะครับผมนะเผชิญกับการเรียนเผชิญกับอะไรหลายอย่างนะครับและวิบากกรรมต่างๆในระหว่างที่นะครับเลขหนึ่งเนี่ยบางคนพ่อแม่เสียชีวิตครับบางคนแม่เสียบางคนพ่อเสียบางคนพ่อแม่แยกทางกันครับจริงไม่จริงคิดตามผมแล้วกันนะครับเลขหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนมากมายเลยนะครับเลขหนึ่งหรือบางคนก็เปลี่ยนตั้งแต่นะครับเลขศูนย์แล้วนะครับพ่อแม่แยกทางกันพ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตหรือพ่อแม่เสียชีวิตหรือต่างๆกำพงกำพร้าตั้งแต่ศูนย์แล้วจนมาหนึ่งเริ่มมีหัวคิดแล้วว่าเราจะเป็นไปในทางไหนผมได้มีโอกาสได้ดูข่าวนะครับบ้านยากจนยากจนนะครับแต่สอบติดนะครับเตรียมทหารนะครับ3เหล่าทัพแล้วก็ตำรวจได้ที่7หรือ8ได้ดูข่าวไหมเขาบอกว่าชาติกำเนิดนะครับคนมีบุญเกิดในตระกูลไหนนะครับเขาก็มีบุญนะครับแต่เขาแค่มีกรรมตามมาด้วยอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเกิดมาจนอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะครับว่าเราเกิดมาไม่รวยนะครับเรามีโอกาสทำตัวเองให้รวยได้นะครับอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะครับว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเรามีโอกาสนะครับที่จะกำหนดและลิขิตชะตาชีวิตตัวเราได้นะครับก็เรียกความพยายามก่อนนะครับความพยายามที่เหนือจากดวงชะตานะครับอย่าพยายามอยากไปรู้นะครับบางคนอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยกูทำกรรมอะไรกูเป็นอะไรมาเกิดชาติที่แล้วนู่นนี่นั่นถึงชอบไปที่พึ่งกับหมอดูหมอดูหมอเดาหมออะไรต่างว่านไปถูกไหมแต่จริงๆแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปรู้หรืออะไรต่างเหมือนกับน้องคนนี้นะครับที่จบม.6แล้วเอ้ยอยู่ม.4ไม่ใช่ม .6 อยู่ม .4 สอบได้3เหล่าทัพคืนดับ1เลยตำรวจสอบได้ที่7หรือ8จำไม่ได้นะครับชีวิตเขาตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มพลิกชะตาชีวิตตั้งแต่เขานับ1คือ10ปีถึง20ปีเพราะน้องคนนี้ม .4 ประมาณ16ขวบ16อยู่ในช่วงเวลาของเลข1อยู่นะครับของเลข1อยู่นะแล้วเมื่อเวลานับ2นับ2คือ20ถึง30ครับอันนี้แรกคือวัยบันเทิงแล้วกันเก็บเกี่ยวความสุขนะครับแล้วก็อะไรต่างๆมา20ถึง30เนี่ยนะครับก็เรียกว่าพยายามนะครับใช้ชีวิตช่วง20ถึง30เนี่ยให้มันมีความสุขที่สุดแล้วให้มันอยู่ในความที่มันไม่ประมาทแล้วกัน
พราะส่วนใหญ่20-30เนี่ยตายเสียคนนะครับอะไรต่างมากมายว่าจะหญิงหรือชายนะครับลองคิดตามแล้วกันนะครับเสียคนยังไงครับคบพ่วนคบเพื่อนคบฝูงนะครับจริงแล้วตั้งแต่1แล้วครับแต่20มันคืออะไรแห่งชั้นละนะเพราะว่ามันเริ่มมีเงินเดือนมันเริ่มปีกกล้าขาแข็งนะครับออกจากอกพ่อแม่อะไรต่างมีการมีงานทำนะมีผู้หญิงมีหัวมีเมียต่างๆเนี่ยนะครับผมใน20เนี่ยนะครับนั่นเป็นช่วงบันเทิงแล้วกันบันเทิงนะครับแต่ผมให้เลข2เนี่ยนะครับไปปลายมึงพยายามดึงกลับมาถ้าเกิด25 26แล้วมึงเริ่มกลับมาเข้าสู่เกมมึงได้แล้วนะครับผมนะเอาให้บันเทิงไปก่อน20ถึง30ทีนี้30ถึง40เนี่ยนะครับเป็นวัยที่เริ่มหนักใจแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยนะชีวิตนี้กูเลข3แล้วนะเลข3จะเลข4คือนับ3แล้วกูไม่มีเหี้ยอะไรกับชีวิตเอ้ยยังไม่มีอะไรกับชีวิตเลยขออภัยครับผมพูดคำหยาบไม่ได้ครับผมจะโดนปิวนะคือชีวิตนี้นะครับยังไม่มีอะไรเลยนะถูกไหมถามตัวเองก่อนนะครับคุณมีบ้านเป็นของตัวเองหรือยังตอนนี้คุณยังอาศัยพ่อแม่อยู่ไหมคุณซื้อรถเป็นของตัวเองได้หรือยังครับคุณถามตัวเองก่อนบางคนเนี่ยนะครับเลข2เลข2เขาเริ่มมีแล้วมีรถเป็นของตัวเองแล้วนะผมเลข2เนี่ยนะครับผมมีรถเป็นของตัวเองแล้วนะครับเลข2เลข2นี่ผมยังไม่ได้เป็นอาจารย์ผมกวีศรีสยามนะครับตอนนั้นผมเป็นทหารอยู่ผมอยากมีรถยนต์มากเลยผมเป็นคนไม่มีมอไซค์ครับนะผมมีมอไซค์โบราณนะไม่ใช่ไม่มีคือรถยนต์แล้วกันนะมอไซค์ไม่นับครับเอารถยนต์แล้วกันรถยนต์เลข2เนี่ยผมเริ่มมีรถเป็นชื่อผมแล้วรถยนต์เป็นของตัวเองนะเลข3เนี่ยนะครับผมมีที่ดินและมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะครับคุณถามก่อนว่าในเลข3เนี่ยนะครับ30ถึง40แล้วกันคุณมีรถเป็นชื่อตัวเองไหมคือรถยนต์คุณมีที่ดินเป็นของตัวเองไหมคือที่ของเราหรือคุณยังอาศัยพ่อแม่อยู่หรือคุณยังใช้รถที่พ่อแม่ซื้อให้อยู่คุณมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างครับในการที่เรานับ3ลองตอบตัวเองก่อนแล้วกันนะครับมีไหมพิมพ์กันเข้ามาแล้วกันนะครับ111วิวครับนะบ้านดำก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วกันบ้านดำนะเออเอานะที่ฟังอยู่ก็ฟังแล้วกันนะครับเลข1ครับเอา58นะว่านไปครับขออภัยแล้วกันนะครับบ้านดำนะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะแต่ไลฟ์ไปเรื่อยนะสมนึกครับเจริญพรสมนึกสวัสดีครับตอน25มีรถคันแรกครับโอเค25มีรถคันแรกนะดีใจด้วยนะครับมีบ้านตอนเลข3ครับส่วนรถโดนโกงไปหมดค่ะโอเคมีบ้านตอนเลข3เค้าเรียกว่าเป็นของตัวเองนะครับนี่แหละคือเราเริ่มโตแล้วอะไรที่เป็นของตัวเองนะโดยที่ไม่พึ่งใครครับบางคนพึ่งเมียบางคนพึ่งพ่อพึ่งแม่บางคนพึ่งผัวนะครับชีวิตเราเนี่ยครับเรามีตนเองเป็นที่พึ่งเราไม่สามารถพึ่งใครได้เลยเราเกิดคนเดียวนะเราเจ็บคนเดียวเราอะไรต่างๆคนเดียวนะครับเวลาเราไม่สบายเนี่ยนะครับเราป่วยคนเดียวนะครับเราเจ็บคนเดียวนะครับเวลาเราเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวนะครับเวลาเราตายไปเราก็ตายไปคนเดียวครับสุดท้ายเนี่ยนะครับจงพึ่งตัวเองให้มันได้มากที่สุดแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่ายืมมือเท้าจมูกคนอื่นนะครับเขาทำให้เราเนี่ยได้มีนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะมันจะยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากครับทอม10ดวงครับมีป้ายแดงที่เลข3ครับโอเคสวัสดีครับผมเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับมีบ้านโอ้โหสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาครับ182ครับนี่15วิวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับบ้านรถที่ดิน30ปีครับบ้านรถที่ดิน30ปีครับโอเคเห็นไหมหลายคนมีบ้านรถที่ดิน30ปีเขาเรียกว่าความพยายามความมุมานะนะครับในช่วงอายุเนี่ยนะครับเราผ่านไปทุกช่วงแล้ว1 2 3 4 5 6เนี่ยในช่วงอายุไหนนะครับที่เราสมควรที่จะเริ่มเบาๆแล้วนะครับอายุไหนเนี่ย5นะครับ5นะครับ5นะ3โอเคตั้งแต่30ถึง40นะครับ4คือ40ถึง50 5คือ51ถึง60เนี่ย5เนี่ยนะครับเราเริ่มเบาแล้วเราต้องเริ่มคิดได้แล้วเราลำบากเราเหนื่อยมากแล้วในชีวิตในวัยที่ว่า1 2 3 4เมื่อเวลาเข้าสู่5เนี่ยเราถามตัวเองว่าเรายังลำบากอยู่มั้ยทุกวันนี้ลำบากอยู่หรือเปล่า5นี่คือเราเป็นทั้งแม่คนแล้วนะเราเป็นทั้งลุงป้านะอานะครับบางคนเป็นยายแล้วนะครับเลข5ตั้งแต่51ถึง60 51ถึง60คุณคิดว่ามีใครยังลำบากอยู่ครับกดเลข0แล้วกันครับใครเลข5แล้วยังลำบากอยู่ครับกดเลข0แล้วกันครับเลข0นะเลข5แล้วยังลำบากอยู่กดเลข0นะคือ51ถึง60ครับสวัสดีครับสวัสดีสุทธิรักษ์นะครับทัศพันธ์นะสมจิตปุ๊กนะครับ PUK ปุ๊กมีที่ดิน30ตารางวาตอนมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะมีที่ดิน30ตารางวาตอนเป็นลูกศิษย์ครับปุ๊กนะดีใจด้วยครับดีกว่าไม่มีครับอยากสร้างองค์ทเวศองค์บริจาคทางไหนครับอินบ็อกซ์มาเลยแล้วกันนะครับอโนไทยนะครับถ้าเกิดอยากจะสร้างท
ท้าวเวชนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะให้หมายเลขบัญชีไปนะยัง0ครับโอ้โหเลข5นะเฮ้ยมึงเลข5สวัสดิ์ไอชิบหายนะเลข5นะครับคือ51ถึง60นะครับใครยังลำบากอยู่นะครับกดเลข0นะครับแล้วไมค์บอกยังลำบากอยู่นะครับนะเลข4ควรเบาและออกเที่ยวครับผมว่านไปครับเนี่ยเอาเลข5เนี่ยนะครับเลข5ถูกมั้ยเลข5เนี่ยนะครับคือวัยที่เราเริ่มต้องเริ่มเบาลงแล้วนะเริ่มคิดเริ่มปองแล้วเริ่มหาธรรมะเข้ามาจับแล้วเราต้องได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเราต้องคิดได้แล้วว่าทั้งหมดที่เราเหนื่อยมาเนี่ยตั้งแต่1 2 3 4เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับในสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยแต่เราต้องจากในสิ่งที่เราสร้างมาในสิ่งที่เราพบเจอมานะครับเราเจออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับในสิ่งที่เราสร้างมาก่อนคือบ้านคือรถคือเงินสมบัติต่างๆนะเริ่มเลข5แล้วนะครับโรคภัยไข้เจ็บเริ่มถามหาเรี่ยวแรงเริ่มถดถอยครับเราต้องปองกับสิ่งที่เราสร้างมาแล้วปองที่2คือผัวเมียนะบางคนเลข5ไม่ปองครับผัวมีเมียน้อยผัวไปหาเศรษฐีเลยเมียโอ้ก็หวานไปแล้วนะครับลูกเลิกเอาหวานไปนะลูกจะไปคบใครก็ไม่ได้ไม่พันหม่อมแม่ไม่ยอมนะหม่อมแม่ต้องการให้ลูกเนี่ยนะครับคบกับคนนู้นคนนี้คนนั้นก็ยังจะไปเสือกกับลูกตัวเองอยู่นะวัยเลข5แล้วเรียกวัยยังไม่วางคือพยายามวางให้ได้นะครับพยายามวางให้ได้ตั้งแต่เลข5แล้วกันจริงแล้วเนี่ยเลข4ต้องเริ่มคิดได้แล้วนะครับ4 5 4ถึง50เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเลข5เนี่ยนะครับเราเริ่มวางลงแล้วแก่แล้วนะเราเป็นลุงแล้วนะครับเรียกแรงเริ่มถดถอยแล้วไปสถานที่ที่มันต้องแอดเวนเจอร์เนี่ยเริ่มหอบแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วเรี่ยวแรงถดถอยนะครับสุขภาพร่างกายเริ่มแย่ลงแล้วนะครับประมาณนั้นหมอนัดนะครับต้องอดอาหารก่อนนะครับถึงจะเจาะเลือดได้อะไรได้นะครับไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นแล้วนะครับเราต้องคิดเราต้องเริ่มเบาเราต้องเริ่มลงแล้วนะครับนะความลำบากเนี่ยนะครับมันลำบากอยู่แล้วนะในการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อไหร่จะสบายครับไม่มีสบายนะครับถึงลำบากกายนะครับแต่หนักใจก็มีครับถึงสบายกายนะครับถึงไม่ใช่ถึงสบายกายแต่หนักใจครับสบายกายสบายทุกอย่างแต่ว่าหนักใจก็มีบางคนลำบากกายแต่สบายใจก็เยอะครับก็แล้วแต่ว่าเราเป็นแบบไหนครับบางคนเนี่ยนะครับลำบากกายมากเลยแต่เราสบายใจและมีการแมเนจความคิดตัวเองในทางที่ดีนะบางคนเนี่ยนะครับผมนะกายลำบากแต่ใจนะครับไม่ลำบากนะครับก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกทางไหนเนี่ย172แล้วนะสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับอ่านก่อนเนี่ยมุกดานะมุกดาแล้วก็สวัสดีครับสิทธิ์ยานุสิทธิ์โอเคครับปัจจลีนะวันนี้ครับวันนี้โอเคสวัสดีวันนี้ครับจะร่วมบุญสร้างบุญเวทครับผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจแล้วกันนะครับผมเนี่ยการด้อยค่าจิตวิญญาณตัวเองตัดสินใจคนอื่นคิดแทนคนอื่นยิ่งถอยห่างตัวตนบางทีตัวเรานี่แหละพระเจ้าโอเคครับชายต้นครับผมนะมาเป็นลูกศิษย์คุณทวีศรีสยามยุทธดีขึ้นครับโอเคครับปุ๊กนะนุช3คนเดียวครับจ้าอาจารย์หาเลี้ยงลูกไม่มีความสุขนุช3คนเดียวจ้าอาจารย์หาเงินเลี้ยงลูกคนเดียวจ้าไปก็งงครับงงครับพิมพ์มาดีๆแล้วกันนะครับหนูนุชนะวาดได้แต่55แล้วค่ะโอเคครับ55แล้วเนาะลักยักษ์ครับโอเคกายลำบากแต่กายลำบากแต่สบายครับโอเคครับตะดุลบอกกายลำบากบ้างครับตะดุลเนาะปีนี้67แล้วค่ะยังไม่มีโรคประจำตัวเลยค่ะอาจารย์ก็ถือว่าดีแล้วครับ67แล้วยังไม่มีโรคประจำตัวเลยนะครับมันก็ประมาทไม่ได้นะครับบางคนไม่เป็นโรคอ่ะนะครับเผลอแป๊บเดียวหลับไหลตายก็เยอะครับบางคนไม่เป็นโรคครับตรวจมาเป็นมะเร็งตายเลยก็มีนะครับผมเราบอกว่าชีวิตเราประมาทไม่ได้เลยกับความตายนะครับมันไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วที่ผมบอกว่าเฮ้ยเลข5แล้วเนี่ยนะครับถามว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเหนื่อยพอหรือยังตัวเราเองเนี่ยนะครับรู้จักจะพอแล้วหรือยังครับแต่จริงมันพอไม่ได้หรอกนะเพราะว่าท้องยังหิวนะคนข้างหลังยังมีนะครับนะยังต้องเหนื่อยอยู่นะครับเพราะว่าลูกยังไม่เป็นโลเป็นพายนะหัวก็พึ่งไม่ได้เมียก็พึ่งไม่ได้นะครับผมนะชีวิตนี้พึ่งพาใครไม่ได้นอกจากพึ่งพาตัวเองครับหนี้สินก็ล้นพ้นหนี้สินก็ลุงลังครับแต่ถามว่าหนี้สินเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากกิเลสต่างๆที่เราคิดว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้ทำไหวเมื่อเวลาเราทำแล้วทำไม่ได้ไม่เกิดเป็นหนี้สินนะครับหนี้ที่เอาเงินอนาคตมาใช้หนี้ที่ยืมคนอื่นเข้ามานะครับหนี้นะครับที่ตัวเองนะครับผมนะอยากเป็นนู่นเป็นนี่ทำนู่นทำนี่นะครับมันก็เลยทำให้ลำบากนะครับในวัยเลข5หรือเลข6คนมีบุญเนี่ยนะครับที่บอกนะครับมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มาเจอนะครับมาเจอระหว่างทางคืออาจจะได้ผัวดีได้เมียดีนะครับอันนี้ถือว่ามีบุญนะครับใครคิดว่าตัวเองได้ผัวดีเมียดีบ้างนะครับผมนะพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวดีครับตัวดีเลยนะภาษาอังกฤษตัวดีแล้วกันใครคิดว่าตัวเองได้สามีดีนะครับผมนะแล้วก็ได้
เมียดีนะครับพิมพ์ตัวดีภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองได้สามีไม่ดีนะครับผมนะสามีไม่ดีนะครับได้เมียไม่ดีนะครับพิมพ์ตัว F นะครับภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เข้ามานะครับ F ภาษาอังกฤษคือไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าได้เมียดีสามีดีนะครับผมคือพิมพ์ตัว D นะครับถ้าไม่ดีพิมพ์ตัว F นะจะดูแล้วกันนะครับเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยมันคือบุญอีกประเภทหนึ่งแล้วกันนะครับที่ว่าชาติที่แล้วเนี่ยถือว่าเรายังมีบุญอยู่เราได้สามีที่พึ่งพาได้เราได้ภรรยาที่พึ่งพาได้ภรรยาที่ดีภรรยาที่เป็นทุกสิ่งให้เราแล้วเป็นผัวที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแล้วนะครับผมพิมพ์เข้ามาแล้วกันนะครับผมนะขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีใครได้บ้างนะโอ้โหเฮ้ยได้ตัวดีครับมีลุงนภาครับได้ดีครับทอมได้ดีโอเคนะครับดีกันเยอะนะครับลูกศิษย์ผมนะได้ดีครับโสดค่ะโอ้โหปุ๊กยังโสดอยู่แต่ผมเห็นมีลูกแล้วนะครับปุ๊กนะลูกโตแล้วนะครับดีครับผมนะโอเคนะแต่ถ้าเกิดไม่ดีกด F แล้วกันนะครับแล้วกด F นะครับโอเคถึง S กับ F โอ้ F อ่ะก็ได้แล้วครับ F หรือ S อันตัว FFF fit แล้วกันนะครับS ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับดีครับโอเคนะครับเรียกว่าเราก็ยังดีอยู่นะครับเรายังดีอยู่ดีนี่คืออะไรครับยังได้สามีดีอยู่นะครับผมเนี่ยแล้วดีต่อมานะครับที่รองลงมานะครับคือว่าเฮ้ยชีวิตเราอาจจะมีกรรมอะไรต่างเนี่ยแต่ว่าเรายังมีดีที่3คือลูกดีครับอภิชาติบุตรลูกเชื่อฟังลูกเลี้ยงลูกดูแลนะครับเราไม่ต้องหนักใจกับลูกคนนี้เลยลูกคนนี้เนี่ยนะครับทำให้เราภูมิใจนะลูกคนนี้เนี่ยนะครับนะไม่ปล่อยให้เราลำบากเลยนะครับเลี้ยงดูเราช่วยเหลือเรานะครับใครมีลูกที่ดีนะครับใครมีลูกที่ดีนะครับผมนะพิมพ์เลข99แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีลูกที่ไม่ดีนะครับชิบหายนะครับพิมพ์00ครับลูกที่ดีบุตรที่ดีคือ99ครับบุตรที่ไม่ดีบุตรที่แย่นะครับติดหยุกติดยาบุตรที่เป็นภาระนะครับบุตรที่ไม่รักพ่อรักแม่นะครับนั้นรักเมียมากกว่ารักผัวมากกว่านะครับพิมพ์00นะครับอันนี้แหละนะครับมันเป็นตัววัดที่ได้ระหว่างทางแหละนะแล้วผมจะมารวมกันเราจะดูว่าเฮ้ยสถิติเราเป็นอย่างไรบ้างนะผลเข้ามาแล้วกันนะครับยังไม่มีทั้งดีและ F เลยครับโอ้โหนายยังโสดอยู่ครับสวัสดีครับโสดค่ะเลยไม่มีประสบการณ์โอ้โหปัทมาครับปัทมาไม่ต้องหาผัวแล้วครับนะเจ็บปัทมา67แล้วครับผมนะแห้งเหี่ยวไปเลยแล้วกันนะครับชาตินี้ก็ไม่ต้องเอาหัวแล้วนะครับปัทมานะโอเค99ครับโอเคครับ99นี่คือลูกดีนะครับยังไม่มีลูกแต่ขอให้99ครับทอม99นะ37นะครับตอนนี้เลข3นะครับที่พิมพ์ไปด้วยนะครับพี่เขียนวิงอะไรต่างๆนะโอ้ก็กดเล่นไปด้วยนะครับในบ้านดำนะโอเค99ครับเนี่ยนะครับบางคนที่พิมพ์99บางคนที่พิมพ์ดีนะครับผมนะอย่างน้อยเราเกิดมาในระหว่างทางนะครับของเราเนี่ยเราก็ได้เจอระหว่างทางเลยคืออะไรครับนะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวถึงพ่อแม่ก่อนแล้วกันนะพ่อแม่ถึงดีไม่ดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงพ่อแม่ที่หลังนะพ่อแม่ถึงจะดีไม่ดีลูกมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราเป็นตัวเราแล้วกันนะครับสำหรับสามีแล้วก็บุตรนะครับแล้วใครมีสามีภรรยาดีนะครับบุตรธิดาดีเนี่ยนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพจิตเนี่ยดีมากเลยครับไม่ว่าสุขภาพจิตดีจะทำให้สุขภาพกายดีไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสุขภาพจิตย่ำแย่เนี่ยนะครับร่างกายเราก็จะแบบไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จะไม่ค่อยดีนะครับสำหรับบ้านดำนะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าคนไหนก็ตายหมดครับเวรกรรมครับนะเจมินีนะครับการันตีได้ใครเป็นผัวเจมินีต้องตายทุกคนนะครับประมาณนั้นนะเอ้ามาชีวิตแค่สบายทุกวันนี้ครับโอเคครับสวัสดีน้องสาวครับมีลูกเป็นหมาพิมพ์9ได้ไหมครับได้ครับเป็นพิมพ์9ได้ครับโอเคครับส่วนใหญ่เอา99 00ก็คือมีทั้งดีไม่ดีครับอรุณีคำจันทร์นะครับพิมพ์อย่างนี้ครับลูกชาย2คน99ครับ99ครับโอเคครับผมนะก็ส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์ผมก็จะมีสามีดีแล้วก็ลูกที่ดีนะครับอันนี้แหละคือคนที่เข้าสู่เลข5แล้วนะครับเราย้อนกลับไปมองตัวเราเองนะครับว่าตอนนี้นะครับลูกเราดีไหมสามีเราดีไหมนะครับแล้วภรรยาเราดีไหมถ้าเกิดเราดีปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเริ่มไม่เหนื่อยแล้วเมื่อก้าวสู่เลข6นะครับเราจะเริ่มสบายเลยแต่ถ้าเกิดไอ้เลข5เนี่ยนะครับสามีกับลูกยังไม่เป็นโรแมนไพร์นะครับเลข6นี่เหนื่อยแน่นอนครับคุณยังต้องทำงานอยู่คุณจะไม่ได้พักผ่อนครับเคยได้ยินไหมว่าเหนื่อยไปจนวันตายนะครับไม่รู้จะจบจากสิ้นหนี้สินที่ลุมเล้าแรงต่างอยู่ไม่มีคนช่วยใช้ครับถูกไหมก็อย่าลืมนะครับแป๊บเดียวแหละนะครับเทียนเล่มนี้ได้จุดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็มอดดับลงในการเกิดเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนจุดเทียนชีวิตแล้วนะครับเทียนไม่มีทางหรอกนะครับที่มันจะเพิ่มและยาวขึ้นนะครับมันมีแต่สั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วก็ดับไปนะครับ
ถูกไหมอย่าประมาทกับชีวิตนะครับอย่าคิดว่าเราจะไม่เจ็บนะครับอย่าคิดว่าเราแข็งแรงนะครับอย่าคิดว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่จะตายนะครับบทจะตายมันตายเลยนะครับบทจะป่วยมันป่วยเลยนะสิ่งเหล่านี้นะครับอนาคตมันคือสิ่งที่ผมบอกแล้วนะครับมันไม่สามารถคาดคะเนได้นะครับผมไม่ค่อยนัดใครเท่าไหร่หรอกนะครับเอาง่ายๆนะผมไม่ค่อยวางแผนชีวิตในผมเองเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกว่าชีวิตผมจะเกิดอะไรบ้างนะครับผมมองเป็นวันๆไปนะครับอดีตคือสิ่งที่มันล่วงมาแล้วแหละนะครับผมได้รู้หมดแล้วในบทเรียนชีวิตผมที่ผมได้ผ่านมาเผชิญมานะกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้นะครับกว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้กว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาได้มากมายขนาดนี้เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะครับมันก็ต้องผ่านการทำให้เขายอมรับนะครับการสร้างบุญบารมีนะครับให้เขาศรัทธาให้เขาเชื่อถือไม่ใช่มาไลฟ์สดพูดแล้วเขาจะมาศรัทธาและเชื่อถือนะครับไม่ว่าเขาอยู่ดีแล้วเขาจะมานั่งดูนะทั้งบ้านดำและบ้านฟ้าเนี่ยถูกไหมขนาดปิดกล้องปิดกั้นแรงต่างนะครับก็ยังมีคนมาดูนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่ในการที่รับสิทธิ์ในแต่ละวันก็ยังมีคนมาอยู่นะครับผมนะหลัก10หลักร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ยังมานะ80 70 100กว่า200ก็แล้วแต่นะครับในบางปีบางวันนะครับแต่คนก็ยังมางานปีงานไหว้ครูต่างๆก็ยังมาครับเพราะอะไรครับผมนะเพราะเราทำนะครับเราทำให้เห็นเราไม่ได้พูดนะครับอย่างแรกเลยที่ผมบอกนะครับทุกคนไม่เหมือนกันหรอกที่ผมลองสอบบทสำรวจแล้วกันนะครับสอบบทสำรวจนะที่ว่าที่ให้พิมพ์กันมาเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากนะครับบทจะเกิดมันเกิดเลยนะคุณจำผมไว้แล้วกันเวลาคุณตายไปเนี่ยนะครับหรือคุณนอนอยู่ในห้อง ICU เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีความเสียดายคุณพร้อมที่จะตายเนี่ยแสดงว่าคุณใช้ชีวิตคุ้มแล้วแต่ถ้าเกิดคุณนอนอยู่ในห้อง ICU หรือว่าคุณป่วยแบบไม่สบายมากเลยแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยยังอยากกลับไปแก้ไขหรือกลับไปทำหรือกลับไปในสถานที่ต่างๆอยู่แสดงว่าคุณยังใช้ชีวิตเนี่ยนะครับไม่พอหรือยังไม่คุ้มนะครับอยากทำอะไรนะครับตอนที่ยังมีแรงอยู่นะครับจงทำซะนะครับตายแล้วคือจบแต่ถ้าเกิดมันไม่ตายนะครับมันป่วยมันติดเตียงคุณจะรู้เลยนะครับความคิดเนี่ยนะครับมันจะคิดถึงอดีตต่างๆที่มันผ่านมาว่าทำไมล่ะทำไมฉันถึงไม่ฟังทำไมฉันถึงไม่เชื่อทำไมฉันถึงไม่ทำถูกไหมแต่คิดได้ก็เมื่อสายเลือกคิดได้ก็ต่อเมื่อเราไม่มีแรงแล้วหมดแรงแล้วคิดได้ก็ต่อเมื่อเราเจ็บแล้วบางคนเนี่ยนะครับสวยเลยหน้าตาดีเลยครับก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเขาจะเกิดอุบัติเหตุทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับไม่สามารถเดินได้และใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสวยดังเดิมได้มีนะครับลูกศิษย์ผมที่ศรัทธาในตัวผมนะครับผมก็บอกให้กำลังใจแล้วนะมันไม่มีใครสวยตลอดไปหรอกคุณจำไว้ดอกไม้ที่แพงขนาดไหนสุดท้ายก็เหี่ยวนั้นวาเลนไทน์เนี่ยนะครับช่อดอกไม้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะครับไม่เกิน7วันครับแสนหนึ่งที่คุณซื้อให้ผู้หญิงคนที่รักนะครับมันก็ละลายเหี่ยวเฉาลงไม่ได้จีรังยั่งยืนนะครับถูกไหมคุณคิดแค่นั้นพอจะมีดอกไหนหรือแม้กระทั่งดอกไม้ที่ยังไม่ถูกตัดแล้วอยู่ที่ต้นเดี๋ยวมันก็ร่วงหล่นนะครับมาสู่ดินทุกอย่างนะครับมันไม่มีอะไรที่มันอยู่ทนอยู่ยงคงกระพันหรอกนะครับในเมื่อดอกไม้มันได้เริ่มบานเริ่มสวยแล้วนะครับถูกไหมมันมีระยะเวลาของมันเหมือนร่างกายเราเหมือนความสวยของคนเราเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เริ่มเหี่ยวลงย่นลงผมไม่รู้อดีตคุณจะสวยขนาดไหนผมไม่รู้อดีตคุณจะเป็นดาวโรงเรียนดาวมหาลัยอย่างไรนะครับแต่ปัจจุบันคุณเลข6เลข7แล้วนะครับคุณก็สวยสมวัยของคุณแล้วคุณคิดว่าคุณสวยสมวัยพอนะคุณคิดว่าจิตใจคุณดีพอนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับในสิ่งที่ไม่มีวันแก่ในสิ่งที่มันนะไม่มีวันที่จะทำให้ค่าคนลดลงเลยนะครับคือจิตใจที่ดีของคุณนะครับคือความคิดที่ดีของคุณครับคือความคิดที่เป็นกุศลของคุณนะครับมันไม่มีเหี่ยวมันไม่มีร่วงลาและร่วงหล่นเลยนะครับแล้วมันก็มีวันดับด้วยนะครับผมนะมันมีแต่สว่างสวยและสวยงามเปรียบเสมือนดวงแก้วนะครับที่ติดตามเราไปดวงจิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนดวงแก้วที่มันใสนะดวงแก้วที่มันบริสุทธิ์นะครับแต่ดวงจิตบางคนเนี่ยนะครับเกิดมาในหน้าตาที่ดีแต่ดวงจิตเนี่ยนะครับค่อนข้างจะขุ่นมัวก็มีแต่ว่ามันวัดกันได้ไหมทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยนะครับผมนะวัดกันไม่ได้หรอกนะครับมันมองกันนะครับมันก็ได้แค่ใช้สายตาในการพิจารณาดูร่างกายดูหน้าตาดูแววตาของเขาแต่ถามว่าคนที่หน้าตาดีบุคลิกภาพดีได้เปรียบอยู่แน่นอนนะครับได้เปรียบเพราะอะไรครับรูปร่างเขาชวนหน้ามองชวนหน้าดูชวนหน้าชมนะครับแต่ถ้าเกิดคบหาดูนิสัยต่างๆนิสัยจะทำให้เขา
สูงหรือต่ำลงนะครับคือการทำตัวแล้วกันแต่บางคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หล่อไม่ได้สวยไม่ได้อะไรนะครับแต่นิสัยเขาอะไรต่างเขาทำให้เขาหล่อให้เขาสวยได้ก็มีนะครับหญิงเก่งหญิงแก่งไม่จำเป็นต้องสวยนะครับชายเก่งชายเก่งไม่จำเป็นต้องหล่อครับผมนะแต่เก่งเก่งนะครับถูกไหมหล่อไม่มีตังค์นะครับแต่ไม่หล่อแต่รวยมากนะครับสมัยนี้เขาเลือกคนไม่หล่อแต่รวยมากแล้วนะครับจริงไม่จริงคิดตามแล้วกันนะครับหล่อนะครับผมนะเราก็ไม่รู้ว่าในลึกๆเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถูกไหมถึงวันนี้เราหล่อมากเลยคุณเคยเห็นไหมว่าพระเอกเนี่ยครับคุณผมไม่รู้ว่าคุณทันยุคไหนบ้างนางเอกผมไม่รู้คุณทันยุคไหนบ้างตอนนี้กลายเป็นแม่กลายเป็นรุ่นแม่รุ่นป้าไปแล้วนะครับมันคงไม่มีใครหรอกนะที่เป็นพระเอกตลอดไปได้นะครับพระเอกตลอดการพระเอกค้ำฟ้าพระเอกค้างฟ้าสุดท้ายมันก็ต้องเปลี่ยนบทนะครับเป็นบทแม่ไปบทตาบทยายไปถูกไหมในละครที่ดูเนี่ยคุณดูดิละครเนี่ยตอนนี้นะครับเหลือใครบ้างนะหนุ่มสอนรามตอนนี้บทพ่อแล้วครับง่ายๆเลยนะผมดูสายโลหิตเนี่ยนะก็ได้ดูไหมละครสายโลหิตนะครับขุนไกนะครับผมนะกับดาวเรืองนะช่วงนั้นนะครับใครทันเวอร์ชันนี้นะครับนะขุนไกกับดาวเรืองสอนรามนะสอนรามเทพิทักษ์กับสุวรรณันครับตอนนี้เป็นบทไหนนะครับสุวรรณันก็บทแม่มาแล้วครับสอนรามเป็นบทพ่อมาแล้วถูกป่ะตัวละครต่างๆก็เริ่มล้มหายตายจากมันมีอะไรที่มันคงทนอยู่แล้วเวลาผ่านไปแป๊บเดียวอ้าวเฮ้ยตอนนี้พระเอกนางเอกมันเป็นใครมาบ้างแล้วเฮ้ยนะตอนนี้มันก็ไม่รู้แล้วนะครับผมว่าตามไม่ทันแล้วตอนนี้ยุคนี้ยุคไหนดังนะจริงไม่จริงนะครับใครทันบ้างก็ลองดูแล้วกันนะครับบ้านดำบ้านฟ้าน่าจะเป็นช่องทางไลฟ์สดครับผมโอเคผู้หญิงที่ฉลาดจะไม่ล้วงกระเป๋าผู้ชายค่ะเพราะมีความสามารถหาเองค่ะแต่กูเห็นนะฉลาดนะล้วงนะครับล้วงบ่อยเหมือนกันนะมีอาจารย์ขุนนี่แหละค่ะโอ้โหตายหาและชมอาจารย์อาจารย์พุทธูครับผมถึงบอกแล้วว่ามันไม่มีหรอกนะครับที่ว่ามันจะตลอดกาลและตลอดไปนะครับเหมือนกับความรักของเราเนี่ยนะครับหรือว่าเราเจอใครเรารักมากๆนะครับเราก็ต้องปลงก่อนแล้วนะครับปลงคือการทำใจนะครับทำใจว่าสุดท้ายมันก็ต้องจากจริงๆนะครับจากทุกอย่างมึงปลงแรกเลยมึงปลงปู่ย่าตายายก่อนเลยปู่ย่าตายายนะครับมันเป็นอะไรแรกๆเลยที่เราต้องไปเผาท่านครับคิดตามนะครับหรือบางคนเกิดมามีทวดนะครับที่จากเราไปเลยนะครับเราเกิดมาเพื่อจากนะครับไม่ได้เกิดมาเนี่ยนะครับผมนะเพื่อจับมือกันแล้วไปด้วยกันตลอดไปนะเพราะว่าตลอดไปไม่มีจริงหรอกครับสุดท้ายมันก็จากเลยครับจากกันแน่นอนถูกไหมเหมือนเพื่อนเราเนี่ยนะครับเราคบกันเนี่ยนะโอ้โหรักกันมากกินเหล้าหัวลาน้ำสุดท้ายนะครับไม่มีครอบครัวมันก็จากกันไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองมันคงจะไม่มีโอกาสนะครับที่จะเมาหัวลาน้ำมีเวลาว่างไปเที่ยวกับเราเหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับสุดท้ายคุณว่าเพื่อนนะครับผมนะเขาก็กลับไปเลือกหาภรรยาเลือกหาสามีนะครับตอนที่ยังโสดอยู่ก็ยังมานั่งกินล่องกินเหล้าดื่มกินไปไหนไปกันครับเหมือนสำหรับเพื่อนผมเมื่อก่อนเนี้ยตอนยังไม่มีเมียนะครับก็ไปกับผมได้ทุกที่แต่เวลามีเมียเมื่อไหร่ปั๊บนะครับรู้ไปขุนกวีครับ5นาทีโทรตามที5นาทีโทรตามทีครับ5นาทีโทรตามทีครับผมบอกมึงปิดเครื่องผมมันดูไม่มาไว้วางใจมากเลยหรือไงเวลาไปกับผมเนี่ยฮะผมมันดูเป็นคนเลวหรือไงนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมเจ๊งนะครับถึงเวลาเนี่ยนะครับมันจะมีกลไกในการจากไปแต่ว่านานๆก็มาเจอกันทีนะครับแล้วเริ่มไปเรื่อยๆนะปู่ย่าตายายพ่อแม่อีกนะครับพ่อแม่แก่ลงแล้วคุณถามว่าพ่อแม่ตัวเองอยู่เท่าไหร่แล้วพ่อแม่ผมนี่ก็อยู่ในวัยเลข6กับวัยเลข7แล้วนะครับพ่อแม่ผมก็60กว่า67แล้วจะ70ในวัยเลข6แม่พ่อผมไอ้แม่ผมนะพ่อผมก็เลข7เอ้ยนะครับ70 79อ๋อเลข7พ่อแม่เลข6พ่อเลข7ละก็เลยอยู่ในวัยที่ใกล้แล้วครับเรียกใกล้ตายแล้วครับง่ายๆเลยกูไม่ได้แช่งพ่อแช่งแม่กูนะจริงไม่ได้ตัดจริตหรือตอแหลหรอกเราก็มองได้ว่าชีวิตท่านเหลือน้อยลงแล้วถูกป่ะแม่67พ่อ73แล้ว73 74แล้วพ่อผมอ่ะ74 2 6 73แล้วพ่อผม73แม่ผม67แหละถามว่าอยู่ในวัยไหนครับอาจารย์ครับพ่อแม่อาจารย์ใกล้ตายแล้วจริงๆจะอยู่ได้อีกกี่ปีวะ67อีก3ปี70 74ตีไปอีก6ปี80 6ปีเนี่ยนะครับมันเร็วนะครับเหมือนที่มึงผ่อนรถเนี่ย7ปี5ปีเนี่ยนะครับเห็นป่ะถูกกว่าแม่ผม67แล้ว5ปีนะครับแม่ผมเท่าไหร่แล้ว70กว่าแล้ว72 71แล้วอีก5ปีพ่อผมเท่าไหร่ครับจะ80แล้วครับวัยไหนครับวัยใกล้จากแล้วแต่ก่อนที่จะจากกันเนี่ยนะครับ
คุณให้พ่อให้แม่คุณคุ้มหรือยังคุณตอบแทนท่านนะครับคุ้มหรือยังนะคุณดูแลท่านนะดีหรือยังนะบุญที่ดีที่สุดที่ผมบอกว่าทำกับพ่อกับแม่เนี่ยนะครับคุณทำแล้วหรือยังวันนี้อย่ารอครับมันแป๊บเดียวแหละนะครับเข้าโรงพยาบาลบางทีไม่ได้ออกมาเลยก็มีครับเฮ้ยพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ออกมาก็มีผมเนี่ยนะครับทำงานนะครับหาเงินหาเงินหาเงินนะครับอยู่ดีก็ป่วยนะครับในวัยประมาณ50กว่าเข้าโรงพยาบาลใครจะไปคิดครับว่าการเข้าโรงพยาบาลครั้งนั้นนะครับก็คือการเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกของเขาแล้วก็การเป็นการเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายโดยที่ไม่ได้ออกมาเลยครับแล้วก็ตายลงไม่มีใครรู้เลยนะครับชีวิตลูกเมียนะครับที่เขาดูแลอยู่ที่กินอยู่สบายหลังจากคนคนหนึ่งล้มลงครับชีวิตก็พลิกไปเลยครับเกิดความลำบากถูกไหมเพราะเขาไม่รู้เลยนะครับว่าครั้งนั้นนะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วนะครับที่เขาจะอยู่บนโลกใบนี้สุดท้ายก็ตายที่โรงพยาบาลนะครับมันตอบไปได้นะครับว่าความตายนะอย่าประมาทกับความตายแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีพ่อเลยแล้วกันนะครับสวัสดีพ่อเลยนะครับสวัสดีสุนันทาอาจารย์คุณวีมีเพื่อนที่เมียหวงเพราะเธอไม่ไว้ใจท่านขุนปึ๊บชอบฟังอาจารย์เหมือนฟังพ่อสอนเลยครับโอเคครับอย่าเสียงดังเดี๋ยวไก่ตื่นครับไม่ได้ครับท่านสวัสดีครับสวัสดีพ่อเลยนะครับสวัสดีพ่อเลยแล้วกันนะครับเอาปลาเผามาส่งน้องแขมงงครับปลาผงปลาเผาไว้อาจารย์เรียนทำจากไหนล่ะครับอาจารย์ครับผมนะจากชีวิตจริงนะครับไม่ได้จากอะไรหรอกครับแต่ว่าอาจารย์เรียนทำจากไหนครับธรรมชาติเนี่ยแหละครับเอาไว้ง่ายที่ผมบอกว่าในการที่เราจะปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าก่อนที่เราจะหลับตานะครับเราลืมตามองโลกใบนี้ก่อนนะครับศึกษาจากการลืมตาให้มันถ่องแท้ก่อนแล้วคุณค่อยหลับตาแต่ถ้าเกิดคุณหลับตาโดยที่คุณยังไม่ถ่องแท้ตอนที่คุณยังลืมตาอยู่นะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้นะครับก่อนจะหลับตาศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนมองโลกใบนี้มองธรรมชาติใบนี้ให้มันแตกฉานก่อนมองให้มันปงก่อนมองให้มันแบบเฮ้ยชีวิตมันก็แค่นี้ชีวิตมันก็แค่นี้แหละชีวิตก็แค่นี้แหละกินก็แค่อิ่มเหรอวะถูกไหมสุดท้ายเวลาอิ่มแล้วอาหารเลิศรสอย่างไรเราก็ไม่สามารถกินได้แล้วถูกป่ะความอยากได้เมื่อเวลาได้ไปแล้วนะครับมันก็สมหวังแล้วอารมณ์สมหวังแล้วเฮ้ยกูก็สมหวังกูก็ได้แล้วหรือเป้าหมายในชีวิตต่างๆที่เราตั้งไว้เนี่ยเราก็ทำลายหมดแล้วคุณเข้าใจคำว่าอิ่มตัวไหมการอิ่มตัวเนี่ยนะครับมันมีนะครับเหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จจนแบบมันชินชาได้แล้วนะครับเฮ้ยแล้วมันยังมีอะไรในโลกใบนี้ที่เราต้องทำอยู่มีอะไรในโลกใบนี้ที่มันยังท้าทายอยู่มีในโลกใบนี้นะครับที่เราต้องควรรู้อยู่นะครับในการที่เรารู้ในการที่เราทำในการที่เราสร้างนะครับเขาลืมตาสร้างเขาลืมตาทำเขาลืมตามองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเริ่มปงกับชีวิตคุณเริ่มแบบเฮ้ยนะอยากปฏิบัติแล้วนะครับผมนะคุณต้องใช้ประสบการณ์นะครับในระหว่างทางที่คุณใช้ชีวิตมาเนี่ยนะครับนะแล้วก็พิจารณาดูตัวเองนะครับหรืออดีตนะครับแล้วคุณจงหลับตาแล้วทำสมาธินะครับแล้วคุณต้องใช้ปัญญาในการคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับมันสมมติหมดเลยสมมติว่าเราชื่อนี้คือพ่อแม่ตั้งคุณกวีศรีสยามเนี่ยนะครับผมตั้งเองชื่อจริงผมคือดนัยคงศิลป์คือพ่อแม่ตั้งผมมีสิทธิ์ได้ตั้งเองไหมครับผมก็ตั้งขุนกวีศรีสยามเองนะครับผมชอบชื่อนี้ถูกไหมจริงแบบพ่อชื่อพ่อแม่ผมไม่กล้าเปลี่ยนหรอกครับพ่อแม่ผมตั้งชื่อนี้มามันก็อยู่ในใบสุติบัตรผมมันคือสิ่งเดียวเนี่ยนะครับผมนะที่ว่าผมได้มองสุติบัตรหรือได้มองผมว่าแต่ถ้าเกิดฉายาผมเปลี่ยนเองคือขุนกวีศรีสยามผมตีแล้วถูกมาปลายแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาพิธีประธานชีวิตผมเนี่ยนะครับผมผ่านอะไรมาบ้างบทเรียนผมคืออะไรถูกไหมสุดท้ายนะครับในสิ่งที่ผมสร้างมานะครับตลอดจนถึงอายุเลข4เลข5เลข6อ่ะผมเอาอะไรไปได้สักชิ้นเดียวไหมคนที่ผมรักมากที่สุดเนี่ยนะครับรักเธอมากรักสุดๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายไม่ผมก็เผาเขาเผาก็เผาผมจริงไม่จริงสุดท้ายเนี่ยนะครับผมและไม่จากเป็นก็จากตายจากเป็นคือยังไงครับเขาทิ้งไปหาผัวใหม่ครับจากตายคือยังไงครับเขาตายจากผมไปแล้วครับก็แค่นั้นจริงป่ะในช่วงจังหวะชีวิตของเราเนี่ยนะครับผมนะที่บอกนะครับอย่าไปท้อแท้แล้วท้อถอยเว้ยนะลมหายใจยังมีอยู่นะมันก็ต้องมีความหวังแหละถูกไหม
บางทีบางคนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าสู่ทางธรรมได้เลยนะเพราะภาระหน้าที่เพราะบ่วงที่มันสร้างไว้มากมายนะถูกไหมก็ถึงบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายแต่ละคนมันคืออะไรเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนะถูกไหมอยู่ในศีลในธรรมหรือถ้าเกิดเราอยากจะละแล้วนะครับเราก็เป็นพระที่ดีปฏิบัติธรรมแบบจริงจังละซึ่งกิเลสจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดยังอยู่ในแบบผมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับความอยากได้ใครมีความต้องการนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมากมายนะแต่สุดท้ายในความอยากทั้งปวงทุกอย่างทั้งปวงในโลกใบนี้นะครับมันจะจบสิ้นลงด้วยความตายนะครับแค่นั้นเองเอ้าอ่านก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีท่านนะครับอาจารย์พูดถูกทุกอย่างครับจริงที่สุดครับผมนะจริงครับผมนะคือคุณที่บอกว่ามันง่ายๆนะครับบางทีเนี่ยบางทีในการที่เราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเราดูเนี่ยผมก็มีนะครับในหนังสือต่างๆเนี่ยผมก็อ่านแล้วผมพยายามทำความเข้าใจนะในการที่ว่าเขาแปลนะครับภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยนะครับเอามาให้คนไทยเราได้อ่านนะก็เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ยนะครับก็มาดูนะครับผมแล้วก็มาอ่านดูก็มาสรุปดูสุดท้ายนะครับมันก็หนีธรรมชาติไม่พ้นนะครับมันก็หนีการกระทำไม่พ้นนะอยากรวยก็ต้องขยันที่บอกอยากไปนิพพานก็ต้องปฏิบัตินะครับสวดมนต์ไม่สามารถไปนิพพานได้ครับคนชั่วคนเลวสวดมนต์ได้ครับถูกไหมถามว่าในการที่จะไปนิพพานได้นะครับต้องประกอบด้วยอะไรครับอาจารย์ครับผมเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนเลยนะครับคือความเข้าใจในธรรมะหรือธรรมชาติก่อนนะครับนะธรรมชาติปัญญาคือสิ่งสำคัญที่สุดครับถ้าคนมีปัญญาไปได้ไหมครับผมแล้วมันก็ไปไม่ได้ไปยากกว่าเลยนะเสมือนสอนคนโง่นะครับมันก็ไม่สามารถสอนได้นะครับผมนั่นคือบอกว่ามีปัญญานะบวกการกระทำคือการทำดีถูกไหมทำดีสร้างบารมีไปด้วยนะครับคือการสร้างบารมีไปนะคือการให้นะครับเรื่องการให้คนที่ไม่เคยให้ใครนะครับก็จะไม่ได้อะไรนะครับแต่คนที่ให้เขาก็จะได้อะไรบางอย่างกลับมาการให้เพื่อหวังผลประโยชน์คนมองออกแต่การให้โดยที่ไม่หวังผลประโยชน์คนก็มองออกเช่นกันครับทุกๆการให้ครับถึงคนไม่เห็นแต่ผีสางนางไม้เทวดาเห็นครับทุกๆการให้ครับผมนะเรารู้ได้ด้วยจิตเราคือจิตเราสบายครับทุกๆการให้นะครับจะมีคนยิ้มนะครับแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณเรานะครับในการให้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีแต่เอามีแต่ได้เอาเปรียบอย่างเดียวครับคุณจะไม่มีแต้มบุญตัวนี้ครับคุณปฏิบัติอย่างไรนะครับชีวิตคุณก็จะไม่ดีขึ้นนะเพราะคุณไม่รู้จักให้นะครับคุณไม่รู้จักเป็นผู้ให้แล้วกันนะครับคุณเป็นแต่ผู้รับเป็นคนที่เอาเปรียบจนเคยชินครับก็เรียกความงกคนที่งกนะครับคนที่ยึดติดในทรัพย์สมบัติต่างๆนะครับก็จะเป็นผีนะครับคอยเฝ้านะครับไม่ไปไหนนะครับก็อยู่ในสมบัติที่คุณสร้างมาแหละนะครับก็ทนทุกข์ทรมานทนอดอยากหิวโหยเพราะห่วงหาในทรัพย์สมบัติที่คุณได้สร้างไว้หรือที่คุณซ่อนไว้ก็มีนะครับที่รอวันให้ลูกหลานมาเอาไปนะครับเรียกว่าความหวงตอนตายไม่วางไอ้ตอนเป็นไม่วางแล้วตอนตายจะวางได้ไหมล่ะตอนเป็นไม่ละแล้วตอนตายจะละได้ไหมล่ะตอนเป็นไม่ทำบุญแล้วตอนตายจะมีบุญไหมล่ะถูกไหมตอนเป็นไม่สำนึกแล้วตอนตายจะสำนึกได้ไหมล่ะตอนเป็นสร้างแต่กรรมชั่วแล้วตอนตายจะได้ไปดีไหมล่ะทุกอย่างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่สำคัญที่สุดครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับแม่งเหนือกว่าเทวดาทั้งปวงนะมนุษย์เราคือเทวดาชั้นบินนะครับถ้าเกิดเราอยากเป็นเทวดาเนี่ยเราทำให้จิตใจเราแม่งสูงขึ้นสูงขึ้นคืออะไรครับคือการเกรงกลัวละอายต่อบาปเขาเรียกว่าฮิริโอตปะแล้วกันนะครับคือการเกรงกลัวละอายต่อบาปทำให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นเทวดาและเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงคือจะทำอะไรแล้วนะครับมีสติรู้ว่าอันนั้นคือบาปกรรมก็จะไม่ทำทุกอิริยาบถนะครับเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วกันนะครับผมนะถูกเลยครับผมอาจารย์ยึดติดจังเลยตายไปเป็นเปรตมาขอบุญอีกครับผมเนี่ยเอ้านายพักพรสาธุอาจารย์นานๆใจเย็นครับโอเคครับไม่เคยอยากได้ของใครเลยครับสวัสดีครับผมเนี่ยสาธุครับผมเนี่ยใจเรารู้ทุกการกระทำครับทุกใจเรารู้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนถามว่าวันนี้นะครับตอนนี้เราสืบอารมณ์ดูใจเราสงบยังใจเรารู้สึกนะครับทุกไหมหรือว่าใจเรายังทุกข์อยู่ใจเรายังอิจฉาริษยาเขาอยู่ไหมใจเรายังอยากได้อะไรอยู่คุณถามตัวเองคุณอยากได้อะไรตอนนี้คุณอยากได้อะไรอยู่บ้างผมสืบก็เรียกผมสอบอารมณ์คุณอันนี้มันคือเริ่มต้นคนที่มาฟังผมเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ผมจะเอามาพูดหรือเอามาสอนในโครงการอสุรจำศีลก่อนเพื่อให้ทุกคนเพื่อให้ร่างเนี่ยนะครับผมนะหรือกายกับจิตวิญญาณเราแยกออกจากกันนะครับไม่ยึดติดจากกายกับกายไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติต่างๆอันนี้ครับ
นะแต่อันนี้ผมเอามาสอนในไลฟ์สดนะครับหรือเอามาบอกต่อกันแล้วกันนะครับเรายังอยากได้อะไรอยู่ตอนนี้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับอยากสบายอยากรวยอยากได้ผัวรวยอยากได้เมียรวยอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นยั่งยืนไหมครับชีรังไหมครับแต่มันสบายใจไว้ผิดไหมครับไม่ผิดสบายใจนะที่บอกว่าอาจารย์อยากมีความสุขก็รวยสิมีเงินก็มีความสุขอาจารย์อยากได้เมียสวยก็รวยสิคุณจะมีเงินทุกอย่างนะครับมีเงินสุขภาพจิตหรือทุกอย่างดีหมดนะครับในยุคนี้เรามีทรัพย์สมบัติมากยิ่งใครมีทั้งทรัพย์สมบัติและรูปงามด้วยมีบุญมากยิ่งใครมีทรัพย์สมบัติรูปงามและจิตใจดีด้วยคือเทวดาดีๆที่คนเกรงกลัวและเกรงใจถูกไหมคนเหล่านี้นะครับนะที่มีทั้งรูปงามทรัพย์สมบัตินะครับรูปงามทรัพย์สมบัตินะแล้วจิตใจดีสุขภาพร่างกายดีด้วยนะครับคือคนที่ทำบุญไว้เยอะมากนะครับเราอยากเป็นแบบนี้ไหมล่ะเราทำได้ครับตั้งแต่ตอนยังเป็นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เป็นแหละครับอาจารย์ครับผมก็กรรมคุณไงล่ะมันจะเป็นได้ยังไงล่ะถูกไหมเหมือนผมตอนเด็กนะครับอยากเป็นหมอมากเลยอยากเรียนหมอแต่ได้หมอผีเนี่ยครับเพราะอะไรครับเราไม่ถึงไงเขาไม่ลิขิตเราให้มาเป็นหมอเขาลิขิตผมให้เป็นหมอผีบางคนอยากเป็นทหารมากสอบเท่าไหร่ก็สอบไม่ติดจบก็เขาไม่ลิขิตคุณให้มาเป็นทหารไงแต่มันยังเป็นคุณอยู่นะถูกปะล่ะเออถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นอะไรครับคุณต้องการอะไรหรือว่าคุณเนี่ยอยากจะรูปหล่อสวยคุณอยากจะร่ำรวยในทรัพย์นะคุณอยากจะมีจิตใจที่ดีคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีวันนี้คุณเริ่มต้นให้ก่อนนะครับให้ทานต่างๆเป็นผู้ให้ที่ดีนะครับนะจะหอนอะไรเนี่ยหมาจ๋านะกำลังเทศอยู่หมาก็เห่าก็หอนเหลือเกินอย่ามีเงินเยอะๆค่ะคิดดีพูดดีทำดีครับพบเจอในสิ่งดีๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมดูใบบ้านดำแล้วกันนะบ้านดำนะครับตอนนี้ระยะเวลาประมาณ56นาทีแล้วนะครับบ้านดำเนี่ยใครไม่อยากเป็นคนบ้ากามบ้างเหรอครับผมนะคิดดีพูดดีครับอย่ามีเยอะอ่านคอมเมนต์มาอาจารย์ธุรกิจผมสำเร็จด้วยโอเคขอสำเร็จแล้วกันนะครับไม่เอาอะไรมากค่ะขอร่างกายแข็งแรงอยากค่ะอยากหมดหนี้มีอาชีพครับอยากเจอกัลยาณมิตรที่ดีครับไม่โศกและไม่ทุกข์ค่ะวางใจให้เป็นกลางทุกวันนี้ดีสุดครับผมนะจริงครับจริงนะครับนะพยายามคนเรามีอารมณ์โกรธได้นะครับแต่พยายามดับอารมณ์โกรธให้มันไวอารมณ์โกรธเป็นเสมือนไฟอ่ะครับถ้าเกิดมันผุดขึ้นมาแล้วดับเลยบ้านมันไม่เสียหายครับจริงไหมเหมือนสมมติเนี่ยเราไปเจอไฟกำลังไหม้บ้านอยู่เราเจอแล้วนะครับเป็นกองไฟเล็กๆ เราเอาน้ำลดเลยจบมันไม่ลามบ้านก็ยังคงอยู่แต่ถ้าเกิดเราโมโหจนเป็นฟืนเป็นไฟจนไม่สามารถดับไฟได้บ้านหลังนั้นก็วอดวายเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เลวร้ายจะเกิดอะไรขึ้นเพราะไฟที่เกิดเปรียบเสมือนไฟนรกไฟแค้นในกายไฟริษยาในใจหรือว่าไฟริษยาในใจไฟริษยาในกายไฟแค้นในกายไฟอะไรต่างๆที่อยู่ในกายเราเนี่ยนะครับมันจะทำให้ร้อนรุ่มแล้วเผาเราเนี่ยนะครับให้ดับดิ้นลงพยายามดับมันด้วยตัวเองไม่มีใครดับไฟเราได้นอกจากตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ปลอบประโลมหรือใครให้กำลังใจแต่ถ้าเกิดไฟไหนยังอยู่ไฟแค้นยังอยู่เนี่ยนะครับมันจะพาเราลงอเวจีมันจะพาทำให้จิตใจเราเศร้าหมองมันจะพาให้จิตใจเราเนี่ยนะครับผมนะเขาเรียกอยู่ล่างๆล่วงๆลงนะครับให้มองให้ตัวเองนะครับถ้ามองคนอื่นแล้วอิจฉามองตัวเองถ้ามองคนอื่นแล้วริษยามองตัวเองถ้ามองคนอื่นแล้วมันรู้สึกร้อนรุ่มก็มามองตัวเองนะครับพอจบดูตัวเราเองพอนะครับดูในกระจกคุยกับตัวเองบ่อยๆแค่นั้นเองเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับบ้านนั้นไม่อยากไปครับความโกรธคือไฟกอดดีพันนะครับอยากมีเมียครับก็จีบครับไปบ้านโน้นดีกว่าอาจารย์อ่านบ้านโน้นด้วยนะโอเคบ้านโน้นก็มีครับมองที่เราครับโอเคเยี่ยมครับอยู่บ้านนี้ครับโอเคมีบ้านนี้เดี๋ยวนั่งดูบ้านนี้หน่อยแล้วกันบ้านนี้จะน้อยใจนะครับสำหรับบ้านดำนะเขี้ยวเสือสวยงามโอเคขอบคุณมากครับผมที่ชมนะครับที่ชมว่าสวยงามนะครับสำหรับเขี้ยวเสือนะครับนี่คือความอยากของผมแหละนะครับผมก็ยังมีอยู่เห็นไหมชอบคือชอบนะเรียกรางวัลชีวิตแล้วกันในการที่เราให้รางวัลตัวเองแล้วกันนะครับอย่างน้อยมันคือรางวัลตัวเองนะว่าจะเป็นสิ่งที่เราซื้อมาแล้วเราได้ใช้นะครับแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับก็ซื้อไปเถอะนะไฟในใจครับอาจารย์หมาหอนครับหอนครับกรรมเป็นผลของการกระทำของเรานี่เองถูกครับผมในความโกรธคือไฟใช่ครับ
หมอยากมีเมียก็จีบครับไอ้หนูอย่าปล่อยให้นะเราอยู่คนเดียวนะครับประมาณนั้นความสุขของเราอ่ะมนุษย์เราเนี่ยครับมันเป็นมนุษย์ที่นะครับต้องการคู่อยู่แล้วนะครับถูกไหมถึงเวลาแล้วนะครับมันต้องสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกมีหลานนะครับจริงแบบมันถึงสร้างนะครับนะอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอารมณ์ที่ตัดยากที่สุดคืออารมณ์ความใคร่หรือในกามอารมณ์นะครับจริงถามได้เลยนะครับอารมณ์ที่ตัดยากที่สุดที่ต้องชนะให้ได้คือกามอารมณ์นะครับยากจริงๆยากมากอารมณ์ที่สองคือความละโมบโลภความอยากนะเมื่อเวลามีเงินเยอะมากนะครับเห็นเงินแล้วตาโตเลยว่าเหมือนพระเนี่ยนะครับผมเสร็จไม่กี่เรื่องหรอกนะครับที่ทำให้พระเป็นพระอย่างแรกเลยคือกามอารมณ์อย่างที่สองคือผลประโยชน์หรือว่าเงินนะครับที่เห็นมันจะทำให้พระไม่เป็นพระนะครับมันจะทำให้พระกลายเป็นแปะแค่นั้นเองนะครับนะส่วนตัวผมนะครับศึกออกมาดีกว่านะครับแล้วมาอยู่แบบนี้นะสบายใจนะครับอยู่ลูกศิษย์ลูกหานะใครก็ด่าเราไม่ได้ด้วยนะครับ1ชั่วโมงเป๊ะแล้วนะครับตอนนี้195แล้วครับตอนนี้ที่สำนักบรรยากาศวังเวงนะครับผมนะฝนตกครับธรรมดาแหละนะครับประมาณนั้นอยู่บ้านนี้ก่อนค่ะโอเคนะเอาไว้ว่ารับพรแล้วกันนะครับวันนี้เอาประมาณแค่นี้แล้วกันรับพรนะรับพรแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ดีขึ้นแล้วกันนะครับขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีก้าวเข้ามาแล้วกันนะอะไรที่ไม่ดีขอให้มันผ่านไปให้ไวแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่มันไม่ดีขอให้มันหายไปนะโอกาสงานเงินต่างๆจงเข้ามาแล้วกันนะครับความสุขนะครับจงเข้ามานะอย่ามีทุกข์เลยนะครับนะแล้วก็อย่ายึดติดอะไรมากมายนะครับอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรวางได้ก็วางนะครับขอให้สุขภาพร่างกายดีกันทุกคนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีทุกคนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะเดี๋ยวบ้านนี้ปิดก่อนครับพึบเลยจบตอนนี้โอเคพยายามไลฟ์บ่อยๆครับตอนนี้โอ้ยปวดหลัง